บันทึกลึกลับบทสวดน้ำมนต์เข้าสารเสกสารพัดวิธีที่หมอทอกได้ศึกษาถูกนำมาใช้เพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้ายในร่างกายของชายผู้นี้ที่ขวดถูกมัดชายผู้นี้ก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชนิดเป็นคนละคนกับตอนแรกที่เข้ามากระทั่งในที่สุดหมอทอกจึงบอกกับเราว่าเขาโดนผู้หญิงไปว่าจ้างคนให้ทำของใส่ที่สำคัญมันเป็นของชนิดที่ถ้าไม่กลับไปหาหญิงคนนั้นจะต้องตายสถานเดียวรู้สึกตัวขึ้นมาก็บอกโอ้อาจารย์ถ้าไม่ได้อาจารย์ผมตายแน่เสร็จก็กราบผมสักร้อยครั้งได้มั้งถ้าไม่เจออาจารย์แล้วผมตายแน่ผมไม่รู้เป็นอะไรผมไม่รู้ตัวเลยผมก็จะไม่กลับไปหาผู้หญิงนั้นแล้วเพราะว่าเป็นอย่างนี้เสร็จพอแล้วจบแล้วถ้าทุกคนที่มาหาหมอทอกโดนผีเข้าจริงทั้งผีที่โดนทำของใส่หรือผีร้ายที่ไปพลั้งเผลอลบหลู่หากเราไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้หมอทอกบอกว่ามีวิธีที่จะใช้ป้องกันตัวเราให้ห่างจากผีได้อย่างแน่นอนถือศีล5อย่าไปเบียดเบียนเขาเด็ดขาดอย่าทำให้ใครเขาหมองใจหัดเป็นคนยอมซะมั่งศีลสมาธิปัญญาสัจจะให้อยู่กับปัจจุบันถือปัจจุบันคือลมหายใจเข้าตรงนี้ให้ดีที่สุด
อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งอย่าสร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์และสัตว์เท่านั้นคุณเชื่อคุณไม่เชื่อผมคงบังคับพวกคุณไม่ได้หรอกครับแต่ว่าผมก็ขอฝากว่าเราอย่าประมาทเราอย่าลบหลู่เราอย่ายกตนข่มท่านของอย่างนี้ไสยศาสตร์มันอยู่คู่กับประเทศไทยของเรามาตั้งแต่โบราณมาแล้วเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะออกสงครามสักครั้งหนึ่งต้องดูฤกษ์ดูยามต้องทำพิธีนะเชิญครูบาอาจารย์พวกเรียนคงเข้ามาทำตัวให้คงมันมาตั้งแต่โน้นแล้วแต่ว่าศรัทธาเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนประสบความสำเร็จศรัทธาในหน้าที่การงานศรัทธาในความรักครอบครัวศรัทธาในศีลตั้ง5ข้อศรัทธาในสัจจะของเราที่มีสิ่งนี้แหละครับนะที่จะเป็นเครื่องค้ำชุนสังคมของเราศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในความดีอันบริสุทธิ์ว่ากันว่าไม่เพียงจะป้องกันเราจากผีร้ายเท่านั้นแต่มันยังทำให้ผีหันมาปกป้องเราอีกด้วยเหมือนกับที่บรรพชนคนไทยเคยบอกเอาไว้ว่าคนดีผีคุ้มนั่นเองพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้บทสวดคาถากระบอกไม้ช่วยชายคนนี้ได้อย่างไรปรากฏการลึกลับกระบอกจับผีบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel